สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวGarmin Fenix 7X เป็นรุ่นพรีเมียมมัลติสปอร์ตนะครับอันนี้เป็นสีเกรย์เพิ่งได้มาวันนี้นะครับขนาด51มิลเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับนี่ฮะคือทัชสกรีนก็ได้หรือว่ากดก็ได้นะครับถ้าเราอยากกดก็กดเลื่อนได้เลยอย่างนี้หน้าตาก็อันนี้คือ Fenix 6นะครับอันนี้ Fenix 6 Pro Solar ไซส์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับอันนี้คือโฉมของ Fenix 7นะครับเพิ่งวางขายวันนี้สดๆร้อนๆเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีวิ่งเทรลมีวิ่งมีลูกไฟฟ้านี่คือสิ่งที่เราตั้งไว้เพื่อที่เราใช้ประจำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมใช้ประจำไม่มีอะไรเราก็กดกลับได้ส่วนรุ่นนี้ที่แตกต่างก็คือว่ามีไฟฉายก็คือฟังก์ชันนี้นะครับที่ไฟฉายปุ๊บถ้าอย่างนี้แปลว่าปิดอยู่แต่ถ้าเกิดเรากดเปิดปุ๊บนี่นะครับก็จะสว่างผมลองไปเทสแล้วนะครับค่อนข้างจะสว่างมากสว่างแบบใช้ได้เลยนะฮะมีความสว่างให้เลือกหลายระดับนะครับมีระดับเต็มแล้วก็ระดับรองลงมาเดี๋ยวผมลองดูก่อนนี่ลดระดับได้ครับสว่างมากสว่างน้อยแล้วแต่ชอบถ้าเกิดเรากดอีกทีก็คือปิดเรากดแบ็คออกนะก็ลูกเล่นหรืออะไรก็จะเหมือน6โวลต์โซล่าทุกอย่างเลยนะครับในกล่องก็จะมีอะไรแถมมาบ้างเรามาดูกันนะครับก็แกะออกมาก็จะมีสายชาร์จให้1เส้นแล้วก็สติกเกอร์นะฮะต่อไปก็เป็นคู่มือการใช้นะครับเป็นภาษาไทยเราก็ไปเปิดอ่านได้นะครับก็สิ่งที่แถมมาก็มีอยู่เท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวการใช้เบื้องต้นว่าส่วนมากแล้วมันก็ใช้เหมือน6โวลต์โซล่าแหละฮะไม่มีอะไรแตกต่างมากมีสว่าง